รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง8ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพภูมิใจเสนอFamily สวัสดีครับและนี่คือรายการ Sexpert Family รายการที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวคุยกันเรื่องเพศมากขึ้นและถูกต้องยิ่งขึ้นด้วยครับท่านผู้ชมครับ3โอกาสทองในการคุยเรื่องเพศกับลูกทันทีก็คือ 1. เมื่อเด็กอยากคุย 2. เมื่อมีโอกาสนะครับเช่นเจอในข่าวหรือในละครและ 3. เมื่อจำเป็นต้องคุยนะครับเช่นเมื่อลูกมีประจำเดือนลูกฝันเปียกเมื่อลูกมีแฟนนะครับเมื่อโอกาสมาแล้วอย่าลืมคว้าให้ได้นะครับได้เวลาแล้วที่เราจะใช้โอกาสทองใช่แล้วเหรอครับเพราะทางสสส.ได้เห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสทองในการพูดคุยเรื่องเพศของครอบครัวจึงเกิดเป็นรายการ Sexpert Family ขึ้นมาครับซึ่งรายการนี้เองก็จะให้ครอบครัวนั้นได้มาพูดคุยถึงเรื่องเพศกันแบบเปิดใจโดยจะมี2ครอบครัวมาแข่งขันกันครับโดยการแข่งขันนั้นจะประกอบไปด้วย2ช่วงก็คือช่วงเซ็กเปิดเปิดใจและช่วงเซ็กเปิดเปิดกลเม็ดเมื่อการแข่งขัน2ช่วงนี้เสร็จแล้วการตัดสินจะเกิดขึ้นโดยผู้ชมในสตูดิโอทั้ง50คนจะเป็นผู้โหวตให้ว่าชอบครอบครัวไหนมากที่สุดเพื่อเข้าสู่รอบแจ็คพอตเซ็กเปิดเปิดโลกนั่นเองนะครับเซ็กเปิดเราก็ยังอยู่อย่างเช่นเคยนะครับคุณหมอโอแพทย์หญิงจีราพรอรุณากูลผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นและเซ็กเปิดพ่อแม่นะครับคุณเกริกชิลเลอร์สวัสดีครับสวัสดีครับและยังมีอีกหนึ่งครับยังเซ็กเปิดนะครับน้องแตงหนังแตงหนึ่งตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราจะหาข้อมูลเรื่องเพศเราไปหาที่ไหนอ่ะโหก็ตอนเด็กๆจริงๆก็ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ได้ใช่เท่าทุกวันนี้ครับก็คุยกับที่บ้านแหละครับคุยที่บ้านที่บ้านโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่แบบเปิดเรื่องนี้มากครับที่บ้านก็เลยคุยกันทุกๆเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอต้อนรับคุณเต็งหนึ่งที่จะมาเป็นยังเซ็กเปิดให้กับเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็ได้เวลาไปทำความรู้จักกับครอบครัวที่จะมาร่วมเปิดใจเรื่องเพศครับสวัสดีครับผมซีนครับอายุ14ปีตอนนี้ผมก็กำลังจะจบม.3แล้วเหลือเทอมเดียวผมก็ต้องอ่านหนังสืออย่างหนักแล้วก็พ่อแม่ก็เป็นกำลังใจสำคัญถ้าไม่มีพ่อแม่ผมก็ไม่มีกำลังใจในการอ่านซีนอยู่เรียนชายล้วนฉะนั้นวันๆเขาจะเจอแต่ผู้ชายฉะนั้นบางส่วนก็อาจจะต้องการเจอผู้หญิงบ้างเรื่องโซเชียลหลักๆ ก็คือก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาให้เจอผู้หญิงเยอะเขาก็ไปแชทกับเพื่อนเขาก็มีกลุ่มเพื่อนของเขาแต่ก็เป็นห่วงเรื่องการแชทเรื่องแอปอะไรของเขาเหมือนกันนะคะเนี่ยแอบเข้าไปคุยโทรศัพท์อีกแล้วค่ะซีนออกมาได้แล้วครับเดี๋ยวแล้วครับเวลาที่อยู่กับเขามากสุดก็คืออยู่ในรถคบกันน่ะป้าไม่ว่าอะไรหรอกแต่อย่าไปทำอะไรกับท้องนะเพราะตอนนี้มันจะเกิดปัญหาขึ้นเพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในวัยเรียนส่วนเรื่องเพศอ่ะผมก็ไม่ค่อยกล้าคุยกับพ่อเพราะพ่อดุแต่วันนี้ผมจะเปิดใจคุยกับพ่อแล้วครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องนานะคะอายุ16ปีเป็นเด็กที่รักธรรมชาติเราว่างๆหนูก็จะไปเดินดูต้นไม้เราดำต้นไม้คุณพ่อของหนูทำงานอยู่ที่นครพนมคือเราไม่อยู่ด้วยกัน 3-4 เดือนคุณพ่อจะกลับมาทีนึงน้องดาอยู่กับแม่มาตลอดตั้งแต่คลอดได้2เดือนพ่อเขาก็ไปทำงานที่จังหวัดนครพนมเขาไม่ค่อยได้กลับมาเท่าไหร่แล้วคุณพ่อก็พยายามที่จะเรียนรู้ศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเฟซไทม์มาหาหนูทำอะไรคุณพ่อก็จะได้รู้ทำงานเหนื่อยไหมพ่อขอตังค์ซื้อยางลบหน่อยก่อนเท่าไหร่300ถ้าเจอถ้าซื้อสมุดนี่ไม่ราคาไม่เหมือน 20,000 แน่ๆเล่มนึงอ่ะแหมนิดเดียวเองยางลบมันแพงเหรอเนี้ยแต่เวลาเค้ามีปัญหาใหญ่ๆเค้าก็จะมาปรึกษาปัญหาเล็กน้อยเค้าจะไม่ปรึกษาแม่เลยส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งมากงานไอ้เหล็กตอนนี้ที่หนูทำกับคุณแม่คือให้คุณแม่สอนทำกับข้าวบางวันหนูก็ทำกับข้าวแล้วให้คุณแม่ชิมด้วยค่ะทำสวยดีเหมือนกันนะน้องดาเดี๋ยวลองชิมดูสิโอ้ทำไมมันดำอย่างเงี้ยส่วนเรื่องเพศเนี่ยหนูไม่ค่อยได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
แต่ถ้ามีปัญหาจริงคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้คำปรึกษาแต่ว่าวันนี้หนูจะไปคุยเรื่องเพศกับคุณพ่อคุณแม่แบบเปิดใจเลยค่ะขอเชิญครับครอบครัวน้องดาและน้องเซนน้องซีนอายุเท่าไหร่แล้วครับ14ครับ14อยู่ชั้นม .3 อยู่บ้านเป็นไงคุณพ่อคุณแม่ได้คุยเรื่องเพศกับลูกบ้างไหมฮะไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยแล้วส่วนใหญ่คุยกับใครอ่ะคุยกับเพื่อนเพื่อนใช่ไหมได้ข้อมูลเยอะกว่าหน่อยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ได้คุยกับพ่อแล้วครับน้องดาบ้างเหรอคะอายุเท่าไหร่คะ16ค่ะ16ม .5 ม .4 ค่ะม .4 ค่ะม .4 อยู่บ้านเป็นไงเราได้คุยกับพ่อแม่บ้างไหมคุยค่ะเรื่องเพศเนี่ยป่าคุยคุยเรื่องอื่นไม่เป็นไรครับเราจะเปิดโอกาสให้นะครับเพราะว่าโอกาสทองมาถึงแล้วเชิญครับคุณน้องดาไปพักก่อนนะครับเชิญครับและช่วงแรกนะครับช่วงเซ็ตปาร์ตปาจมาถึงนาฬิกาในช่วงที่1กันแล้วเหรอครับเพราะทัศนคติของพ่อแม่ในการพูดคุยเรื่องเพศนั้นมีความสำคัญทางสสส.จึงชวนมาเปิดใจเป็นกับช่วงเซ็ตเปิดใจครับซึ่งกติกาในช่วงนี้มีอยู่ว่าแต่ละครอบครัวจะได้รับภาพและคำถามโดยจะผลัดกันให้มุมมองในคำถามนั้นๆโดยวิธีการเล่นเราจะให้พ่อแม่เข้าไปอยู่ในบ้านเซ็ตเปิดซึ่งเป็นบ้านเก็บเสียงโดยเมื่อพ่อแม่เข้าไปแล้วเราจะได้ฟังมุมมองทางเรื่องเพศของลูกก่อนและหลังจากได้ฟังมุมมองของลูกไปแล้วเราจะได้มาฟังมุมมองของพ่อแม่กันต่อ นั่นเองแหละครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าผู้ชมในสตูดิโอยังคอยฟังมุมมองเพื่อจะคอยโหวตให้คะแนนอยู่ด้วยนั่นเองครับเข้าสู่ช่วงเซ็ตเปิดใจนะครับซึ่งช่วงนี้เราจะคุยกับครอบครัวของน้องซีนก่อนมาประจำที่ก่อนฮะเชิญประจำที่ครับครับเราจะไปดูรูปคำถามก่อนนะครับมาเลยเชิญคุณพ่อคุณแม่ครับเข้าไปในบ้านเซ็ตเปิดเชิญครับและคำถามถามว่าคิดอย่างไรกับการมีความรักในวัยเรียนก็มันไม่ผิดที่จะมีความรักในวัยเรียนมันมีแบบว่ารักเพื่อนรักครูอาจจะรักรุ่นน้องรุ่นพี่ได้เพราะว่าความรักมันไม่ผิดในโลกนี้ครับอ่ะฮะหรืออาจจะมีแบบเพื่อนกูรักมึงว่ะโรงเรียนผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายล้วนชายล้วนครับชายล้วนเพื่อนกูรักมึงว่ะเดี๋ยวที่เป็นแฟนคือเป็นแฟนกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมใช่ช่วงม.ต้นเด็กนักเรียนม.ต้นเป็นแฟนกันผิดไหมไม่ผิดครับบางทีประถมมันยังคบกันเลยครับนี่แล้วรุ่นน้องซีนนี่คบกันตั้งแต่ประถมแล้วแบบนี้รุ่นพี่เกิดเขาจะเริ่มมีแฟนกันตอนไหนเลยครับเนี่ยไม่ทันเลยลุงลุงนึกว่ามอต้นเร็วแล้วคิดว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงคะมีความรักในวัยเรียนเนี่ยค่ะก็ข้อเสียก็อาจจะให้เกรดต่ำลงได้หรือว่าไม่สนใจเรื่องวัยเรียนอาจจะไปสนใจเรื่องความรักมากกว่าต้องเป็นอย่างนั้นเยอะไหมคะก็ส่วนมากส่วนมากก็คือจะเสียการเรียนแต่ถ้าส่วนดีก็แบบว่าช่วยกันเรียนช่วยกันพาไปเรียนก็คือเป็นกำลังใจให้กันครับผมมีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมคะเป็นแฟนกันตอนเรียนก็เป็นห่วงแบบว่าอาจจะไม่มีเพศสัมพันธ์กันก่อนวัยอันควรอย่างเงี้ยแล้วในวัยเราขนาดนี้อยู่ม.3เนี่ยถามจริงๆว่าเราชอบคนในระดับชั้นเดียวกันหรือเราชอบคนที่อยู่ชั้นที่สูงกว่าม.4ม.5ม.6ได้หมดเลยครับได้หมดถือคติความรักเป็นเพียงตัวเลขใช่ไหมล่ะครับน้องซีนในความคิดของเด็กม.ต้นนะครับอยากรู้ว่าการมีความรักอ่ะคือต้องทำอะไรให้กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็แสดงออกให้ชัดเจนแบบว่ารักคนเดียวเป็นของเขาคนเดียวอย่างนี้ต้องเป็นของกันและกันเลยเหรอนั่นแหละสิก็ไม่มีคนอื่นดีกว่าอ๋อหมายถึงแค่คบไม่ต้องมีคนเอออันนี้ก็เป็นมุมมองของลูกเดี๋ยวต้องฟังพ่อแม่บ้างเชิญครับคุณพ่อคุณแม่ครับเชิญครับ
สักครู่ฟังมุมมองของน้องซีแล้วเดี๋ยวฟังของคุณพ่อคุณแม่บ้างนะครับแล้วคำถามถามว่าคิดอย่างไรกับการมีความรักในวัยเรียนครับคำว่าความรักต้องดีความหมายว่ารักแบบไหนอ่ะฮะมันมีรักแบบเพื่อนก็อีกแบบนึงครับรักแบบคู่รักก็อีกแบบนึงซึ่งผมว่าวัยเรียนตัวเนี้ยมันจะหนักไปทางเพื่อนมากกว่าไม่ผิดหรอกครับที่รักกันแต่เราต้องบอกเขาว่ารักแบบไหนถึงจะปลอดภัยคุณแม่ล่ะฮะในมุมมองของแม่นะคะแม่ก็ว่าความรักในวัยเรียนเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องดูว่าเขาอย่างที่คุณพ่อบอกว่ารักแบบไหนจริงๆอ่ะคือรักแบบไหนถ้าเขารักแบบเพื่อนช่วยกันเรียนเนี้ยอันนี้เราก็สนับสนุนนะคะว่าเขามีเพื่อนอ่ะอย่างน้อยเขาก็มีเพื่อนที่ดีคนนึงอาจจะเป็นเพื่อนผู้หญิงเพราะโรงเรียนเขาโรงเรียนชายล้วนใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยกันเรียนผู้หญิงอาจจะเก่งภาษาอังกฤษกว่าหรือเขาอาจจะเก่งเลขเก่งแมทอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันไปแล้วคุณแม่คิดว่ามันจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคะเอาละครับได้ฟังความรักในวัยเรียนในมุมมองของคุณพ่อและแม่แล้วจะนำพาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่ไปฟังกันครับจริงๆคิดว่าอนาคตก็น่าจะคิดเขาอาจจะมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ต้องสอนเขาอะค่ะต้องบอกเขาทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายเด็กผู้หญิงเริ่มสอนลูกเรื่องการคุมกำเนิดอะไรพวกการเซฟเรื่องพวกนี้แล้วยังฮะพวกถุงยางอะไรพวกเนี้ยเราไม่ได้สอนเรื่องการเซฟครับพวกนี้แต่เราสอนเรื่องว่าวุฒิภาวะมากกว่าครับเพราะว่าน้องศิลป์แกจะโตกว่าวัยคนอื่นเราจะสอนเรื่องความคิดว่าเฮ้ยคิดแบบนี้นะมันจะดีกว่าถ้าตัวเนี้ยเราสอนได้เราเลี้ยงกันได้แต่ตัวพออีกหน่อยจิตใจเขาก็เราก็บังคับไม่ได้ละสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือต้องสอนให้เขาคิดเพราะเด็กปัจจุบันทุกวันเนี้ยโตแต่ตัวแต่คิดไม่เป็นทำไงให้เขาคิดเป็นได้ถ้าคิดเป็นปุ๊บทุกอย่างจบหมดเจอแล้วครับจริงๆทัศนคติของทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กับน้องเองอ่ะผมว่าเป็นทัศนคติที่ดีนะครับที่เหมือนพร้อมที่จะแบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีครับคือไม่ปิดกั้นนะครับก็หมอก็คิดว่าคุณพ่อแม่ก็มีความพยายามจะเข้าใจเนาะความเป็นวัยรุ่นในสมัยนี้นะคะที่เขาอาจจะมีความคิดเป็นตัวของตัวเองหรืออาจจะคิดต่างกันกับสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นนะแต่ว่าก็พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะสอนให้เขารู้จักวิธีคิดแล้วก็พยายามทำให้เด็กมองความรักตรงนี้เป็นแรงผลักดันในด้านบวกก็จะช่วยนะคะแต่ด้วยกันก็สอนให้เขาระมัดระวังสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะความรักในวัยเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ผิดค่ะถ้าเรารู้จักควบคุมและมีสติกับมันการมีความรักในวัยเรียนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจำกัดขอบเขตให้ตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูแลตัวเองระวังตัวเองมากน้อยแค่ไหนมากกว่าครับสำหรับตัวผมเองผมไม่ค่อยจะแนะนำสักเท่าไหร่นะครับอยากให้น้องๆนะครับที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยโฟกัสไปในเรื่องของการเรียนมากกว่าเรื่องความรักครับคิดว่าปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ผิดแล้วก็ไม่ถูกถ้าคิดว่าจะมีความรักก็ควรจะเป็นความรักที่มีสติอะไรที่มันเกินกว่าวัยก็อย่าไปทดลองละกันเอาละครับตอนนี้ก็ถึงคราวที่ครอบครัวของน้องดาจะออกมาเปิดใจกันบ้างแต่คำถามจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชมภาพกันก่อนนะครับขอเชิญคุณพ่อคุณแม่เข้าไปในบ้านเซ็กเปิดเลยครับเชิญครับแล้วคำถามถามว่าคิดอย่างไรกับคำพูดที่ว่าคนรักเพศเดียวกันมักมีอารมณ์รุนแรงเจอคำถามแบบนี้น้องดามีมุมมองอย่างไรไปฟังกันดูครับไม่จริงค่ะไม่จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนนะครับมีอารมณ์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็ทัศนคติมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะถามหน่อยเคยมีทอมมาจีบไหมมีค่ะแล้วเขาจีบเป็นยังไงบ้างเขาวิธีการจีบเขาดีกว่าผู้ชายจีบไหมดีกว่าค่ะทำไมถึงคิดว่าดีกว่าเพราะว่าเรารู้ใจกันเขารู้ใจกันหรือเปล่าผู้หญิงใช่ค่ะเหมือนรู้ใจกันมากกว่าผู้ชายอะค่ะอ่าฮะแล้วตอนนี้ยังคบกับเขาอยู่ไหมไม่ค่ะตอนนี้เขามาจีบแล้วเราไม่เล่นด้วยน่ะแล้วเขารู้สึกยังไงเขามีอารมณ์อะไรยังไงกับเราไหมก็เหมือนว่าให้เพื่อนเขามาหาเรื่องเราอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าจะให้เพื่อนมาตบเราอย่างเงี้ยโอ้โหถึงกับจะให้เพื่อนมาตบแบบนี้ถือว่าเข้าขั้นรุนแรงหรือเปล่าครับเจนน้องดาเอ้าแล้วอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่ารุนแรง
เหมือนเขาแค้นค่ะแต่เวลาแบบสื่อเขาชอบลงนะคู่ทอมดี้ใช่ค่ะแบบหึงโหดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคู่เกย์โหแบบบางทีแบบเออทำร้ายกันฆ่ากันอย่างเงี้ยน้องมีความคิดยังไงคะก็อาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบแล้วก็เหมือนเขาทำไปแล้วเขาไม่ได้คิดอะค่ะแล้วเวลามีข่าวแบบชายหญิงบ้างครับชายหญิงทะเลาะกันอย่างเงี้ยเราความรู้สึกของเราอ่ะมันรู้สึกเดียวกับตอนที่เราอ่านข่าวเพศเดียวกันมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าเป็นค่ะเหมือนกันค่ะความรู้สึกเหมือนกันค่ะครับก็แสดงว่าไม่ได้อยู่ที่เพราะฉะนั้นน้องก็น่าจะสรุปได้ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันกับคู่ที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายหรือผู้ชายผู้ชายรุนแรงพอกันเอาละครับในมุมมองของน้องดานั้นก็คงจะคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศอะไรก็มีอารมณ์รุนแรงได้เหมือนกันทั้งนั้นครับแล้วคุณพ่อคุณแม่น้องดาจะเห็นเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรไปฟังกันดูเลยครับคำถามถามว่าคิดอย่างไรกับคำพูดที่ว่าคนรักเพศเดียวกันมักมีอารมณ์รุนแรงคำถามนี้ยากมากเลยครับคำถามนี้จะได้คำตอบอะไรจากคุณพ่อคุณแม่กันแน่คิดว่าจริงค่ะเพราะว่าอะไรครับเพศเดียวกันมาจีบกันสมมติว่าเขานอกใจใช่ไหมคะครับอารมณ์นี่เขาจะแรงมากเลยแรงขนาดไหนแม่แรงขนาดที่ว่าเด็กที่โรงเรียนเขาก็มีตีกันบ่อยค่ะอ่าฮะใช่ค่ะเด็กผู้หญิงผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งทอมมีทั้งหมดนี่เราห้ามลูกคบทอมเลยไหมคะไม่ได้ไม่เคยห้ามค่ะแต่ก่อนที่เขาจะมีผู้ชายมาจีบเขาก็คบทอมมาอยู่แล้วตั้งแต่เข้าเรียนม.3กลัวไหมคะงดเวลามีทอมมาจีบกลัวเหมือนกันค่ะเพราะทอมเขาเป็นผู้หญิงเหมือนเราเขาอารมณ์รุนแรงความขี้หึงเขาจะแรงกว่าผู้ชายที่ในโรงเรียนเขาที่เคยเห็นประสบการณ์ที่มาจีบน้องประสบการณ์ตรงเลยนะใช่คุณพ่อล่ะคะคุณพ่อคือผมจะอยู่ต่างจังหวัดตลอดครับคือตั้งแต่เขาเล็กๆเนี่ยคือเขาจะอยู่กับแม่เขาตลอดครับอย่างเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้คือผมจะขอเบอร์โทรศัพท์ครูไว้ใช่ไหมครับว่าวันนี้เขาไปโรงเรียนหรือเปล่าถ้าไม่ไปให้โทรหาผมใช่ไหมครับแต่ช่วงเย็นนี่ผมก็เช็คว่าถึงบ้านหรือยังคือผมจะเช็คอย่างนี้ตลอดผมจะโทรถามตลอดทุกวันใช่ครับโอ้ยโทรถามเช็คกันทุกวันอย่างนี้กลัวลูกแบบว่าทุกวันไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับคือเขาทุกวันค่ะ4-5 รอบพ่อไม่มีปัญหาลูกเขามีปัญหาป่ะไม่มีค่ะแต่มีเวลาไปให้ไปซื้อของนี่หนูอยู่ไหนอยู่ตลาดค่ะตลาดพ่อแม่มัน 3-4 ชั่วโมงไม่กลับบ้านเจอแม่แรงกว่าท้องอีกอ่ะสรุปเลยดีกว่าครับครับพี่หมอครับพี่หมอสรุปจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นความเข้าใจของคนทั่วไปจริงๆนะคะว่าเวลาที่เราเห็นเพศเดียวกันทอมดี้เกย์รักกันเนี่ยเราจะมีความรู้สึกคิดว่าพวกคนพวกนี้จะมีอารมณ์แรงเพราะส่วนหนึ่งเราอาจจะเสพจากสื่อบ้างนะคะคู่เกย์หึงโหดทอมดี้อะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วนะถ้าเทียบกันนะคะข่าวที่เราได้ยินทุกๆวันเนี่ยที่ฆ่ากันตายหึงโหดหรือทำร้ายร่างกายกันเนี่ยมันก็เป็นชายหญิงเนาะผมมองว่ามันคือความน่าสนใจของการขายข่าวคือบางทีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกๆครั้งแบบทุกๆวันบางทีมันธรรมดามันเป็นเรื่องของธรรมดามันทำให้ทุกๆอย่างมันถูกนำเสนอขึ้นอย่างยกขึ้นมาเป็นประเด็นมากกว่าครับสำหรับการเรียนรู้ร่วมกันทิ้งคิดว่าหลายคนก็คงจะติดตามนะคะเพราะว่าเรากำลังจะมาคุยเรื่องของการดูแลวัยรุ่นใช่ไหมคะคือต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยมีความเชื่อว่าการที่เราตามติดลูกนะคะจะเป็นการจะเป็นทำให้ลูกเราปลอดภัยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าการที่เราแสดงความไม่ไว้ใจมันกลับทำให้เด็กรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ได้มองฉันด้วยความรู้สึกว่าฉันไว้ใจได้นะคะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยนำมาสู่การความอึดอัดและนำมาสู่การปกปิดความผิดเราต้องเลี้ยงลูกวัยรุ่นคนนึงให้เขารู้สึกว่าตัวเขาคือคนที่เราไว้ใจและเขาไว้ใจได้หมอคิดว่าอันนี้สำคัญเนาะแล้วก็คือหลายครั้งเนี่ยเราเชื่อว่าคำพูดลบๆเช่นคำขู่คำด่าเนี่ยจะช่วยปรามให้ลูกอยู่ในกรอบจริงๆแล้วเนี่ยมันกลับทำให้ลูกรู้สึกว่าลูกคุยกับเราไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยจะกลายเป็นเราที่ไม่รู้อะไรเลยว่าลูกหายไปไหน 2-3 ชั่วโมงทุกอย่างมันจะถูกเก็บงำมิดชิดและนั่นแหละที่จะเป็นอันตรายกับลูก
เอาละครับเราไปฟังมุมมองของคนในสังคมกันบ้างดีกว่าครับว่าจะว่าอย่างไรกับเรื่องนี้เกี่ยวเป็นเรื่องของอารมณ์ส่วนบุคคลมากกว่าคือผมว่ามันไม่เกี่ยวทุกวันนี้เรายังมีข่าวที่ผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกันผู้ชายทำร้ายผู้หญิงผู้ชายฆ่าผู้หญิงมันอยู่ที่เราเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้หรือเปล่าคิดว่ามีอารมณ์รุนแรงเพราะว่าเขารู้ใจซึ่งกันและกันเพราะเขาเป็นเพศเดียวกันและเขาสามารถที่จะหาเหตุผลมาอ้างได้เราเป็นเพศเดียวกันเราจะรู้ใจซึ่งกันและกันว่าเรานิสัยส่วนตัวของผู้หญิงเป็นยังไงผมว่าอารมณ์รุนแรงน่าจะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูมากกว่าที่จะเป็นเรื่องความชอบความรักเกี่ยวกับเพศมากกว่านะครับดูอย่างพ่อสิไม่สงสารพ่อเหรอพ่อทำงานหนักนะคือถ้าลูกทำเนี่ยแสดงว่าลูกบาปมากเรื่องเพศดีๆหาความรู้ได้ที่ www.kuireungpet.com เรื่องเพศดีๆหาความรู้ได้ที่ www.kuireungpet.com เข้าสู่ช่วงแซกเปิดกลเม็ดครับคุยเรื่องเพศอย่างไรให้เข้าใจและได้ใจลูกพ่อแม่ต้องมีทักษะทางสสส.จึงชวนมางัดกลเม็ดไปกับช่วงแซกเปิดกลเม็ดโดยในช่วงนี้เราจะได้เห็นทักษะการพูดคุยเรื่องเพศของแต่ละบ้านโดยลูกจะเป็นผู้รับโจทย์เพื่อเข้าไปปรึกษากับพ่อแม่ในบ้านแซกเปิดซึ่งจะมีเวลาเปิดกลเม็ดให้กับลูกเพียง3นาทีเท่านั้นและหลังจากช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วครับว่าผู้ชมในสตูดิโอจะโหวตคะแนนให้กับครอบครัวไหนมากกว่ากันเพื่อจะก้าวเข้าสู่รอบแจ็คพอตนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังมุมมองของทั้ง2บ้านมาแล้วนะครับผู้ชมอย่าลืมนะฮะคิดคะแนนในใจไว้ด้วยอ้าวถ้าพร้อมแล้วคุณพ่อแม่ครับเชิญเข้าไปในบ้านแซกเปิดนะครับและคำถามก็คือใครๆเขาก็มีแฟนกันแล้วทำไมหนูยังไม่มีคำถามนี้จะได้คำตอบอะไรจากคุณพ่อคุณแม่กันแน่เดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับไปเลยไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เลยพ่อแม่ใครๆเขาก็มีแฟนแล้วทำไมหนูยังไม่มีอ่ะมีได้ไงหนูยังเรียนอยู่คำตอบสั้นๆง่ายๆหนูยังเรียนอยู่แล้วจะเอายังไงต่อล่ะครับน้องดาหนูยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปมีแฟนนะหนูต้องตั้งใจเรียนหนังสือแต่เพื่อนๆมีกันหมดแล้วนะหนูยังไม่มีเลยนะพ่อคือพ่อนะตั้งใจให้หนูนะเรียนคือต้องการให้หนูเรียนหนังสือไม่เห็นหรือเปล่าว่าพ่อลำบากขนาดไหนพ่อไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะไอ้เรื่องแฟนน่ะคือมันถึงเวลาเนี่ยมันก็ต้องมาเองอยู่แล้วเพื่อนมีหมดแล้วนะเพื่อนมีก็เรื่องของเขาแต่เราตั้งหน้าตั้งตาเรียนให้มันดีก็พอถึงเวลาพอสมควรอยากมีก็ไม่ห้ามแล้วถ้าหนูมีแฟนแล้วหนูไม่เสียการเรียนนะแม่หนูมีได้ไหมสักวันก็ต้องเสียเดี๋ยวก็ต้องโทรหากันบ่อยๆช่วงที่คบเป็นแฟนเนี่ยน้องดาไปดูหนังไหมบ้างไหมออกมานี่หน่อยสิอ้าวแล้วใครจะไปตามหนูได้ตลอดเดี๋ยวเขาก็ชวนอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็หลอกหนูได้มันก็หนูก็ต้องเสียตัวให้เขาอีกไม่มีแฟนอย่างเงี้ยสู้หนูอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับพ่อกับแม่ก่อนเนี่ยคือตั้งใจเรียนหนังสือไม่ดีกว่าลูกแต่ถ้าหนูแอบมีอย่างเงี้ยพ่อกับแม่จะโกรธหนูไหมเอาละครับแบบนี้ถ้าน้องดาต้องแอบมีแฟนคุณพ่อคุณแม่จะว่าอย่างไรแอบมีแอบมีค่ะคุณก็โกรธเพราะมันยังไม่ถึงวัยที่หนูจะต้องมีนะลูกเพราะหนูก็เห็นมีตัวอย่างมาแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมคนที่มีรุ่นหนูเป็นไงบ้างล่ะใช่ไหมหลายคู่ที่มีแฟนเพื่อนหนูก็ไม่เสียการเรียนนะพ่อแต่พ่อไม่สนับสนุนเรื่องนี้นะแต่คือให้สนับสนุนการเป็นเพื่อนไปก่อนดีกว่ามาเชิญครับเชิญครับเชิญคอมเมนต์เลยครับครับผมเอาเบาๆจากผมก่อนนะครับคือผมดูแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าการเข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่ครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเจอกำแพงหินภูผามากๆเลยเพราะเนื่องจากว่าผมมีความรู้สึกกับพ่อแม่ตั้งธงไว้ก่อนแล้วว่ามีแล้วไม่ได้มีแล้วไม่ดีมีแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดูอย่างพ่อสิไม่สงสารพ่อเหรอพ่อทำงานหนักนะคือถ้าลูกทำเนี่ยแสดงว่าลูกบาปมากคือในความรู้สึกของคนฟังจะเป็นแบบนั้นนะฮะซึ่งมันทำให้ลูกอย่างที่เห็นนะฮะเด็กจะไม่กล้าพูดอะไรอีกเลยเด็กจะไม่กล้าแสดงเหตุผลของตัวเองเลยนะครับ
เอาใจช่วยครับแล้วเดี๋ยวฟังคุณหมอสรุปอีกทีครับก็จริงๆจริงๆผมเข้าใจแล้วก็จริงๆแล้วผมก็เป็นช่วงผมอายุ29ก็เป็นช่วงวัยรุ่นที่จะเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วเริ่มทำงานแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมมีน้องสาวที่อายุต่างกับผม11ปีตอนนี้คือกำลัง17-18เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็คือครอบครัวผมเนี่ยผมแค่แชร์แล้วกันนะครับว่าจริงๆที่บ้านผมอ่ะค่อนข้างจะเปิดมากคือน้องสาวผมเนี่ยมีแฟนตั้งแต่ม.3แหละแล้วก็คือครอบไม่ต้องหูเลยครับมันเป็นเรื่องปกติมากซึ่งผมรู้สึกแค่ว่าคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะได้เจอแฟนน้องทุกคนและน้องผมเรียนเก่งมากครับ4.00 ทุกวิทย์ทุกเทอมอะไรเงี้ยนะครับจนจบม.6ตอนนี้ก็แอดมิชชั่นเข้ามหาลัยดีๆได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่าฐานะหรือว่าต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้การตัดสินแต่ผมว่ามันคือการคุยกันคุณหมอครับค่ะก่อนที่หมอจะคอมเมนต์หมออยากถามน้องดาค่ะว่าน้องดารู้สึกยังไงที่ได้คุยกับพ่อแม่เมื่อกี้อะคะใจหนูก็อยากมีนะแต่ว่าพ่อกับแม่ไม่มีมันก็กลัวๆเก่งๆค่ะเชื่อฟังไหมเชื่อค่ะค่ะก็หมอคิดว่าอันนี้เป็นภาพที่ต้องบอกจริงๆว่าน่าจะสะท้อนเนาะภาพของครอบครัวส่วนใหญ่แต่สะท้อนจากสิ่งที่คุณพ่อพูดมีแฟนเดี๋ยวก็จะต้องเสียตัวให้เขาหนังตอนนี้เป็นเวลาที่เราต้องเรียนก่อนอะไรเงี้ยคือคำพูดเหล่านี้จะเป็นคำพูดที่เป็นแบบเหมือนแพทเทิร์นนะคะที่เราจะเอาไว้บอกกับเด็กๆหรือบอกวัยรุ่นของเราเนาะนี่สิ่งที่หมออยากจะสะท้อนก็คือว่าเด็กไม่ได้ฟังสิ่งที่เราพูดจากคำพูดที่เราใช้ด้วยความที่ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เป็นไปในชีวิตของเขาซึ่งหมอบอกจริงๆว่ามันไม่มีผลกับการตัดสินใจของเด็กเท่ากับการดูหรือฟังว่าเขาคิดอะไรเป็นสิ่งที่หมออยากให้เกิดขึ้นคืออันนี้เราสำหรับที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันสำหรับครอบครัวอื่นๆนะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกมาคุยกับเราอย่างเงี้ยแปลว่าลูกรู้สึกว่าเราคุยได้พอสมควรจงเป็นผู้ฟังที่ดีทำไมอะลูกหนูรู้สึกยังไงอะมันแย่มากเลยหรอไม่มีแฟนตอนนี้แล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างสิ่งที่เรามองก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกับที่ลูกมองเขาจะนึกในใจว่าไม่เห็นต้องเสียตัวเลยเพื่อนเขาหลายคนก็มีแฟนเขาก็ไม่ได้มีอะไรกันกับแฟนนั้นการพูดที่สื่อภาษาแบบที่เราคิดอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะไม่ทำให้เราเข้าไปในถึงในใจลูกใจหมอคิดว่าอยากให้ฟังลูกให้มากๆนะคะแล้วก็ช่วยลูกคิดมันดีไม่ดียังไงปล่อยวางสิ่งที่เรายึดติดเราก็เปิดใจให้มากขึ้นนะคะมันจะทำให้เรากับลูกคุยกันได้มากขึ้นไม่ใช่เราคุยให้ลูกฟังฝ่ายเดียวแล้วสุดท้ายไม่ได้ช่วยอะไรลูกค่ะเอาละครับเราไปฟังมุมมองของคนในสังคมกันบ้างดีกว่าครับว่าจะว่าอย่างไรกับเรื่องนี้มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าหรือบางครั้งอ่ะคนที่ใช่อ่ะยังไม่จำเป็นที่จะต้องมาในตอนนี้เสมอไปต้องถามก่อนว่าแล้วจริงๆอยากมีหรือเปล่าถ้าเห็นคนอื่นมีแล้วแต่ตัวยังไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วไม่อยากมีอย่างนี้เรียกว่าตามกระแสไม่จําเป็นครับว่าจะต้องแบบไปมีตามคนอื่นอยู่ๆไปก่อนเดี๋ยวก็จะมีคนดีๆเข้ามาเองไม่ต้องไปรีบตามเพื่อนหรอกมีแฟนก็ปวดหัวเปล่าๆต้องนู่นนี่นั่นอยู่คนเดียวอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยจะมีความสุขมากกว่าก็ได้เรื่องแบบนี้เนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงเราอาจจะเจอคนที่ถูกใจช้าหน่อยแต่ว่ารับรองว่าสักวันเนี่ยต้องเจอแน่นอนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ครอบครัวของน้องซีนจะออกมาเปิดกลเม็ดกันบ้างเลยครับเชิญคุณพ่อของเข้ามาเซกเมนต์คุณแม่ด้วยครับคำถามถามว่าโจทย์คืออะไรกันแน่แต่ดูหน้าน้องซีแล้วนั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับโอ้ยเอาปัญหานี้ไปปรึกษาพ่อแม่เลยครับน้อยเนื้อต่ำใจนะเทียบยังวัดกันยังวัดไหมหลังม่านไหมเรื่องเพศดีๆหาความรู้ได้ที่ www.คุยเรื่องเพศ.com จากช่วงที่แล้วหลังจากที่น้องซีนได้รับโจทย์ก็มีอาการขัดเขินขึ้นมาทันทีแล้วโจทย์ในข้อนี้คืออะไรกันแน่ลองไปฟังกันเลยครับคำถามถามว่าผมรู้สึกว่าจูผมเล็กจังโอ้ยเอาปัญหานี้ไปปรึกษาพ่อแม่เลยครับมองแล้วมองอีกก็หาไม่เจอว่าโตพอยืมไปยืนฉี่ปั๊บแล้วเราก็สายตาเราซอกแซกจะมาดูเพื่อนโอ้มัน
ไปซื้อไปตลาดไปซื้อปลาดุกมาหรือเปล่า มันมีคิดบ้างแต่มันก็ไม่ได้เล็กอะไรมากมายแต่พอไปเปรียบเทียบแล้วมันรู้สึกว่าเล็กก็เลยให้ไปปรึกษาพ่อดูอ๋อให้มันใหญ่ก็แล้วแต่ที่ก็ไปบอกกับพ่อเลยมันเป็นอย่างเงี้ยปัญหาน้อยน้อยเนื้อต่ำใจอันนี้นะพร้อมมั้ยพร้อมครับอ่ะพร้อมแล้วเชิญไปหาพ่อแม่เลยครับมามาที่มีเรื่องอยากปรึกษาแล้วว่าซีนจูเล็กอะทำไงดีซีนจูเล็กเริ่มต้นกลเม็ดด้วยรอยยิ้มแบบนี้จะให้คำปรึกษาลูกว่าอย่างไรรู้แล้วก็จูเล็กก็ไปเปรียบป้าอาจจะเล็กกว่าก็ได้ป้าอาจจะเล็กกว่าก็ได้เทียบยังวัดกันยังวัดไหมหลังม่านไหมเล็กใหญ่ฉี่ได้ไหมได้เอาแล้วมีเป็นแล้วกังวลอะไรอ่ะก็แบบเพื่อนมันใหญ่กว่าก็อยากแดกทำเพื่อนใหญ่ไว้เพื่ออะไรลูกไม่แล้วเคยถามเพื่อนไหมเพื่อนอาจจะหนักใจก็ได้นะว่ามันใหญ่เกินไปเดี๋ยวเวลาลูกโตอ่ะมันก็จะใหญ่ที่บอกอะไรลูกคำว่าเล็กใหญ่อ่ะมันไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะชอบเสมอไปนะมันอยู่ที่ลีลาซึ่งมันอยู่ที่ลีลาก็ถือว่ากลเม็ดของคุณพ่อนั้นไม่ธรรมดาจริงๆครับแต่เหล่าเซ็กเปิดจะว่าอย่างไรกับลีลาการสอนของคุณพ่อเดี๋ยวไปฟังกันครับคือที่ต้องเชิญมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปถึงลีลาของป้าซะแล้วเชิญครับครับผมฟังจากที่คุณพ่อตอบมาเนี่ยคุณพ่อพูดมามันก็เป็นการพูดที่ค่อนข้างที่จะให้กำลังใจลูกนะครับก็ฟังได้ดีทีเดียวนะครับแต่ว่าผมอยากฟังคำตอบจากลูกเยอะๆมากกว่านี้ในการที่จะเห็นคุณพ่อถามคุณลูกกลับว่าลูกรู้สึกยังไงลูกคิดยังไงแล้วลูกรู้สึกว่ามันเป็นปมด้อยไหมทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะลูกแล้วหนูคิดว่ามันจะมี มันจะมีโทษกับตอนที่หนูมีแฟนหรือเปล่าแล้วเขาจะหัวล้อย่อหนูแคร์อะไรตรงไหนตรงนั้นไหมอยากฟังความคิดของเด็กเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดเยอะๆครับก็อย่างเห็นด้วยกับพี่เกริ่งนะคะว่าเรายังเห็นบรรยากาศของการที่พ่อแม่เป็นคนพูดซะเยอะเนาะจริงๆเวลาที่ลูกมาบอกอย่างนี้นะคะสิ่งสำคัญเลยคือแทนที่จะแบบมันไม่สำคัญหรอกเนี่ยประโยคแบบมันไม่สำคัญหรอกมันไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยมันเป็นประโยคของการแสดงการไม่ได้รับฟังกันนะคะเพราะสิ่งที่เราบอกลูกว่ามันไม่มีความหมายหรอกไม่สำคัญหรอกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตอบใจของลูกก็ได้นะคะแล้วก็หมอคิดว่าคีย์เวิร์ดที่เราควรจะต้องให้ลูกก็คือว่าคนเรามีความแตกต่างหลากหลายแต่มันไม่ได้มีปัญหาเนาะเวลาเราเทียบกับคนที่สูงกว่าเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราเตี้ยแต่ว่าโลกนี้มันก็มีคนสูงน้อยไปจนสูงมากมันนี่มันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าก็ชอบคุณพ่อบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยคือการใช้งานการปฏิบัติเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรในเรื่องของขนาดนะคะผู้ชายทุกคนคงไม่ได้มองถึงตรงนั้นนะคะมันเป็นปัญหาตรงไหนเราต้องคุยกับลูกก่อนว่าเล็กแล้วมันยังไงล่ะลูกเล็กแล้วมันใช้งานได้ไหมถ้ามันใช้ได้มันก็ไม่เห็นจะไปต้องไปทำอะไรเลยลูกอะไรที่ดูมาเนี่ยมันอาจจะแบบอยู่ที่คนอื่นอาจจะเล็กกว่าเราก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราให้ดูที่ลีลาเราไปขยันส่วนอื่นนะมองว่าเป็นเรื่องปกติของคนเอเชียนะครับแล้วการที่มีดวงใจเล็กมันไม่ได้บอกว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยแล้วมันมีอย่างอื่นมาทดแทนได้ให้ดวงใจบอกว่ามันไม่ใช่ผลด้อยครับทีนี้มาถึงช่วงสำคัญแล้วนะครับเราจะต้องมาโหวตกันแล้วว่าครอบครัวไหนจะได้เข้าไปในรอบเซ็กเปิดโลกมีเพียงครอบครัวเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมไหมครับผู้ชมของเราพร้อมพร้อมยกแขนเลยเอาเลยครับแล้วก็ถึงเวลามาโหวตกันแล้วครับคุณผู้ชมมาดูกันครับว่าผู้ชมในสตูดิโอของเรานั้นจะชื่นชอบบ้านไหนมากกว่ากันไปเอาใจช่วยทั้งสองบ้านกันเลยดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วกดโหวตครับผลออกมาแล้ว40ต่อ25และผู้ที่ได้เข้ารอบก็คือ
รามาคุยทางฝั่งนี้ดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างที่มาวันนี้ครับได้มีโอกาสได้คุยกับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยค่ะธรรมดาคุยพ่อแม่คุยเรื่องอะไรบ้างอะเรื่องทั่วไปเรื่องเรียนค่ะแต่เรื่องอื่นไม่มีโอกาสได้คุยเลยใช่ไหมไม่เรื่องเพศไม่ได้คุยเลยค่ะทีนี้คงได้คุยกันมากขึ้นแล้วนะครับก็พยายามพูดมากๆแล้วคุณพ่อแม่ก็ฟังว่าน้องเขาพูดอะไรบ้างก็ที่หมอเขาพูดอะตรงใจอะค่ะว่าต้องแลกเปลี่ยนกันใช่ก็จะเข้าไปคุยกับคุณพ่อเขาที่คุณหมอพูดอะใช่เราต้องแลกเปลี่ยนกันต้องแลกเปลี่ยนกันเขาให้โอกาสเขาพูดขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะอีกสักครู่พบกันในช่วงเซ็กบาร์ปาร์โลเรื่องเพศดีๆหาความรู้ได้ที่ www.คุยเรื่องเพศ.com กลับเข้าสู่ช่วงแซ็กเปิดเปิดโลกและในช่วงแซ็กพอตกับแซ็กเปิดเปิดโลกครอบครัวที่ผ่านมาถึงรอบนี้ได้จะได้มาเปิดโลกว่ารู้จริงแค่ไหนกับคำถามเรื่องเพศจากสสส.มาเช็คความรู้ไปพร้อมกับการลุ้นแจ็คพอตที่ยิ่งตอบได้เยอะก็จะยิ่งได้ไปเที่ยวไกลขึ้นกับครอบครัวครับซึ่งรางวัลสูงสุดนั้นจะพาครอบครัวไปเที่ยวไกลกันถึงประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวครับข้อแรกไปเที่ยวที่ไหนภูเก็ต4วัน3คืนและคำถามข้อที่1ขณะมีประจำเดือนไม่ควรทานน้ำมะพร้าวจริงหรือไม่ไม่รู้จักประจำเดือนเปล่ารู้แต่เราแต่เราไม่มีเราไม่มีไม่รู้สำหรับแม่นะเพราะแม่มีประจำเดือนแล้วแม่เวลาที่แม่ดื่มน้ำมะพร้าวแม่จะปวดท้องมากแล้วประจำเดือนหยุดก่อนมาประจำเดือนแล้วแม่ไปดื่มน้ำมะพร้าวเข้าอ่ะแม่ปวดท้องมากอ่ะปวดท้องแล้วก็ประจำเดือนเลื่อนเลยปกติแม่จะมาเป็นปกติตอบว่าจริงครับจริงครับและที่ตอบมานั้นผิดครับไม่จริงครับเชิญคุณหมอเสริมหน่อยได้ไหมครับค่ะจริงๆมันก็เป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อเนาะห้ามกินในนั้นห้ามกินในนี่ขนาดมีประจำเดือนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรเวลาที่มีประจำเดือนนะคะที่สำคัญงานวิจัยต่างประเทศหลายงานวิจัยเนี่ยกับพบว่าตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยสามารถจะช่วยลดการปวดประจำเดือนได้ด้วยซ้ำสรุปแล้วข้อแรกผิดก็ยังไม่ได้ไปภูเก็ตเลยนะครับคำถามข้อที่สองครับขอรูปครับโอ้ยและคำถามข้อที่สองจากผลการสำรวจชี้ว่าเด็กอยากปรึกษาเรื่องเพศกับใครมากที่สุดกับใครหนึ่งเพื่อนสองครอบครัวสามครูอันนี้น่าจะตอบได้อันนี้รู้ไหมเพื่อนจริงจริงคำตอบเนี้ยลูกอาจจะตอบข้อนี้ได้นะแต่อนาคตยังไงไงลูกก็ต้องมาปรึกษาพ่อและแม่รู้ไหมทุกเรื่องเข้าใจไหมลูกตอบว่าเพื่อนครับและที่ตอบมานั้นถูกผิดอีกแล้วจากผลการสำรวจบอกว่าครอบครัวครับที่เขาอยากจะปรึกษามากที่สุดก็ผลอันนี้เป็นผลการสำรวจของ AVAC Poll นะคะก็พบว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยอยากปรึกษาครอบครัวมากที่สุดถึง 59% นะคะเพื่อนเนี่ย 26% หมอ 19% ครู 15% แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเด็กๆปรึกษาเพื่อนมากที่สุดนะคะก็คือ 51% ปรึกษาครอบครัวเพียง 14% มันแสดงให้เห็นว่าจริงๆเขาอยากพูดคุยกับครอบครัวแต่ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยไม่กล้าเขาก็คุยกับเพื่อนมากกว่านี่คำถามของเราคือถามว่าอยากพูดคุยกับใครได้มากที่สุดนะครับผ่านไป2ข้อยังหาคำตอบที่ถูกไม่เจอยังอยู่ที่ภูเก็ตนะครับและคำถามข้อที่3ยาคุมนอกจากใช้คุมกำเนิดยังมีประโยชน์อื่นคืออะไร1ควบคุมน้ำหนัก2ลดการปวดประจำเดือน 3 รักษาโรคไมเกรน
รู้ไหมรู้ไหมรู้ไม่เคยใช้เลยมันไม่เคยใช้หนึ่งควบคุมน้ำหนักคิดว่าไม่น่าน้ำหนักน่าจะไม่งั้นขึ้นเนาะขึ้นสิ่งกินกันหมดแล้วน้ำหนักน่าจะขึ้นสองลดการปวดประจำเดือนสองลดการปวดประจำเดือนครับลดการปวดประจำเดือนก็น่าจะลดสามสามไมเกรนไมเกรนเสียงว่าข้อสองไม่ว่าข้อสองเพราะไมเกรนมันไปอีกแนวนึงเลยตอบข้อสองว่าลดการปวดประจำเดือนครับผมและที่ตอบมานั้นถูกครับใช้รักษาโรคการปวดประจำเดือนเลยนะคะแล้วก็ในคนที่ประจำเดือนมามากเนี่ยตัวฮอร์โมนคุมกำเนิดก็สามารถจะช่วยปรับให้ประจำเดือนเนี่ยมาปกติได้มากขึ้นนะคะก็ถูกต้องค่ะข้อที่4ต่อจากภูเก็ตไปไหนครับเวียดนามคำถามข้อที่4สมัยก่อนใช้สิ่งใดแทนถุงยางอนามัย1ไส้แพะ2กระเพาะปลา3หมึกกล้วยคือเห็นถุงยางป่ะมันลักษณะถุงยางเป็นยังไงอ่ะบางมันต้องบางหมึกกล้วยเคยเห็นไหมไม่เคยเคยกินปลาหมึกไหมไม่เคยผมไม่ชอบปลาหมึกอยู่แล้วนี่เราเหมือนกล้วยเนี่ยมันสีขาวตัวมันจะยาวๆแต่มันจะหนาถ้าอันนี้ตัดทิ้งไปกระเพาะปลาคล้ายๆฟองน้ำถ้าฟองน้ำนี่แสดงว่ามันทำอะไรได้อีกซับน้ำมันซับน้ำมันระบายน้ำได้มันก็ไม่น่าใช่เคยกินแค่ไส้กรอกอีสานป่ะเคยมันหุ้มด้วยอะไรอ่ะมันหุ้มมันอ่ะหุ้มด้วยไส้นะ มันก็เป็นไงมันบางหรือหนาบาง ใช่เอาความพ่อเนี่ยมันบางนะก็ตามนั้นแหละตามนั้นเลยโอเคครับครับตอบไส้แพะครับ และที่ตอบว่าไส้แพะนั้นสมัยก่อนที่นี่ก็ใช้ไส้แพะมาล้างแล้วก็ตากแห้งนะครับแต่ก็คุมได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ปลอดภัยด้วยใช่ไหมหมอถามแพะถามแพะถามแพะไหมคะแพะครับ แพะครับแหมแพะอะไรจะหน้าตาดีขนาดนี้ครับเนี่ยแล้วแพะของเราจะว่ายังไงล่ะครับไม่รู้ใช้หมึกกล้วย เอาข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายไปเที่ยวไหนสิงคโปร์คำถามข้อที่5จากผลสำรวจวัยรุ่นไทยเพศชายมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เพิ่งรู้จักทางอินเทอร์เน็ตกี่เปอร์เซ็นต์1 5% 2 15% และ3 25% ครับว่าไงสิบว่าไงวัยรุ่นสิบห้าแหละ15%นี่คือ100 คนนี่ไป15 คนนะโอเคนะ15%ครับพร้อมแล้วตอบมาดังๆ15%ครับ15%และที่ตอบมานั้นผิดครับไปเวียดนามไปคำตอบที่ถูกคือ25%ครับเยอะมากค่ะอันนี้เป็นตัวเลขของเด็กผู้ชายนะคะที่เราทำที่ทางมีการวิจัยแล้วว่าทำสำรวจนะคะก็พบว่า1ใน4เนี่ยที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตนะคะที่น่าตกใจก็คือข้อมูลของวัยรุ่นหญิงก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 8% นะคะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่หมอคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็น่าจะรับทราบเอาไว้เพื่อเราจะได้คอยสอดส่องดูแลลูกแล้วก็หาทางป้องกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เป็นอันตรายเยอะมากแล้วครอบครัวนี้ได้ไปเวียดนามเป็นไงบ้างวันนี้
มาร่วมรายการรู้สึกยังไงบ้างน้องเซนว่ามาสิได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศเพิ่มขึ้นที่ไม่มีสอนในห้องเรียนแล้วคิดว่าเราจะได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นไหมได้ไปคุยมากขึ้นเรื่องเพศคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะให้ลูกเพราะว่านอกจากที่ลูกเรียนรู้อะไรบางอย่างในโรงเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนแล้วลูกยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการออกรายการนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาเพราะว่าสมัยนี้วัยรุ่นเนี่ยคือบางทีอย่างข้อสุดท้ายเราตามไม่ทัน 25% เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าตกใจเราก็อยากให้แบบดูแลลูกให้เยอะๆนะคะคุณพ่อล่ะฮะผมนะครับก็ชอบห้องนี้มากกว่าเพราะว่าคืออย่างที่คุณหมอบอกอะเราพยายามที่จะพูดในสิ่งที่คิดแทนเด็กครับต่อไปนี้เราก็อาจจะต้องหมั่นถามเด็กเยอะๆให้เด็กพูดกับเราว่าเด็กมีความคิดอะไรกับเราบ้างก็คงต้องเอาไปปรับกับใช้ชีวิตประจำวันทีนึงครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณเราเซ็กบัตของเราด้วยและพิเศษนะครับทางสสสก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าเผื่อต้องการอยากจะคุยเรื่องเพศนะครับไปที่ www.kuyereungpet.com นะครับซึ่งในเว็บนี้ก็จะมีคู่มือสำหรับให้โหลดได้นะครับหรือว่าคอร์สอบรมแล้วก็มีแบบประเมินความพร้อมของพ่อแม่ก่อนคุยเรื่องเพศกับลูกนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเวลา 16:15 น.กับรายการ Sex Bird Family สวัสดีครับ